สวัสดีค่ะคลินิกเก็บห้องบัตเตอร์วูฟคลับค่ะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายบริหารข้อไหล่กันนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาไหล่ติดในระยะแรกๆนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะมีที่ช่วยพยุงอาจจะเป็นเก้าอี้ที่มีความมั่นคงสูงไว้1ตัวนะคะคราวนี้เราจะก้มตัวลงไปเอามือข้างที่ไม่ได้เป็นจับเก้าอี้ไว้นะคะคราวนี้เราจะไม่ออกแรงแขนเลยแต่เราจะใช้การเหวี่ยงตัวนะคะเหวี่ยงตัวให้แขนมีลักษณะเหมือนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะไม่ออกแรงแขนเลยนะคะขณะทำไม่ควรรู้สึกเจ็บเลยนะคะทำอย่างนี้ซ้ำประมาณ20ครั้งต่อเซต3เซตต่อวันค่ะ